มัสสวัสดีค่ะคุณแม่กลับมาในช่วงของอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้เรานั่งอยู่ที่ Princess Paradise ค่ะคุณแม่อาจจะไม่ได้มาเป็นกุ๊กในวันนี้แต่อยากจะนำเสนออาหารของโรงแรมนี้ที่จะถวายเป็นอาหารเพลให้กับคุณแม่นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ไปที่น้ำตกทานเสด็จต้องบอกเลยว่าเกาะพังงานมีอะไรมากกว่าที่คุณแม่คิดตอนที่คุณแม่มาที่นี่คุณแม่รู้แต่ว่าเกาะพังงานเนี่ยเป็นเกาะเล็กรองจากเกาะสมุยนะคะแล้วก็ที่เนี่ยก็จะได้ยินคำว่าฟูลมูนปาร์ตี้แต่พอเดินทางวันนี้ครึ่งวันกับเกาะพังงานพบเลยว่าที่นี่ไม่ได้มีฟูลมูนปาร์ตี้เท่านั้นมีอะไรคะมีแบ็คมูนด้วยมีฮาฟมูนด้วยมีเส้นทางเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง3พระองค์ด้วยและเราก็ไปทำรายการกันมาเป็นรายการที่จะส่งเข้าไปในธรรมะสวัสดีของ Workpoint ติดตามดูได้เลยค่ะน่าสนใจแต่ช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เป็นรายการพิเศษจริงๆที่เราจะเริ่มเปิดในปีหน้าว่าไปที่ไหนทานอาหารที่ไหนก็พูดถึงเรื่องราวของอาหารที่นั่นอันนี้เป็นหาดส่วนตัวของโรงแรม Princess Paradise นะคะเชิญเสิร์ฟเลยค่ะ Princess Paradise มาเลยค่ะคนดีเสิร์ฟอะไรก็ได้เข้ามาก่อนทีละอย่างเป็นอาหารกลางวันของคุณแม่ค่ะเราช้าไปนิดหน่อยเอามาเลยสวัสดีค่ะอันนี้เป็นต้มส้มปลากระบอกนะคะอ๋อต้มส้มปลากระบอกซึ่งเป็นปลากระบอกของพะงันเลยค่ะของพะงันนี่นะคะต้มส้มปลากระบอกชาวบ้านได้มาเป็นปลาที่เทวดาเลี้ยงนะคะของเกาะพะงันต่อไปอันนี้เป็นมาอธิบายหน่อยแล้วอันนี้เป็นต้มใบชมวงนะคะใส่ไวน์ค่ะต้มส้มไวน์ค่ะต้นต้มส้มค่ะเธอถ่ายหน้าเขาสิแล้วฉันไม่ต้องพูดซ้ำเป็นต้มส้มไวน์นะคะเป็นต้มส้มไวน์ต้มปลาหมึกสายเราจะใช้ใบชมวงค่ะเป็นเหมือนที่ตัวทำให้ชูรสให้เปรี้ยวอะค่ะแม่เวลาทานก็จะมีรสเปรี้ยวๆอันนี้คือปลาหมึกใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือปลาหมึกอันนี้คุณแม่ไม่กล้าพูดเองเลยคุณแม่กลัวเลยขาวคุณแม่บอกถั่วดำอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่เป็นปลาหมึกค่ะคุณแม่เป็นปลาหมึกสายเป็นปลาหมึกเฉพาะที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะปกติมันหนึบหนึบค่ะมันหนึบหนึบค่ะคั่วกะทิก็ได้ค่ะหรือว่าต้มส้มกับใบส้มก็ได้ค่ะเขาบางทางภาคกลางจะเรียกว่าใบชะมวงแต่คนที่เกาะจะเรียกว่าใบส้มอะค่ะแม่มันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆทานได้ค่ะใบส้มเนี่ยรายการมีคนดูอยู่ไหมเอ่ยคุณแม่จะชวนคน150คนได้มาที่ได้ค่ะมาที่นี่นะคะมาชิมไอ้ต้มส้มเนี่ยมันเปรี้ยวๆอ่ะมันคล้ายๆใบมะขามอ่ะค่ะใช่ค่ะมันอร่อยมากเลยนะคะไม่เอาช้อนเล็กอันนี้เป็นอาหารชาวบ้านที่แนะนำค่ะอันนี้ก็จะเป็นยำลูกเกาะค่ะเหมือนน้ำซดกับเวลาเราทานข้าวอ่ะค่ะคุณแม่เหมือนลักษณะคล้ายๆซุปแต่ว่าเราทานข้าวแล้วเราก็สามารถตักทานได้เลยเป็นยำของชาวบ้านเราจะใช้ปลาย่างอะค่ะคุณแม่ใช้ปลาย่างใช่ค่ะแล้วเอามาทำอะไรคะกะปิค่ะแล้วก็เอากะปิขยำกับกะปิค่ะขยำกับลูกมะกอกค่ะกะปิดูจะเป็นเรื่องที่ลูกมะกอกนี่คือลูกมะกอกเหรอใช่ค่ะแล้วก็ไข่ตุ๊กตาเออใช้ลูกมะกอกได้ยินดีไหมคะก๊อกๆเลยค่ะแล้วเอาปลาย่างที่เราย่างเนี่ยนะคะใช่ค่ะมาขยำผสมกับกะปิแล้วมะกอกแล้วก็ขยำรวมกันแล้วก็เติมน้ำมาด้วยตอนนี้กินได้แล้วพอนั่งเนี่ยดูได้เลยค่ะโอ้หอมค่ะหอมจังอันนี้ของชาวบ้านเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ชาวบ้านเลยค่ะอันนี้ชาวบ้านมาถวายเหรออันนี้ที่โรงแรมยำเองค่ะปกติเป็นแล้วนั่งชาวบ้านมานั่งรอพบคุณแม่เหรอค่ะอ่ะชาวบ้านมานั่งให้เรียบร้อยตรงนี้แล้วมาออกอากาศกันหน่อยมาผู้กำลังพูดอาหารของเขาอยู่ต่อไปมาพูดอาหารชาวบ้านมานั่งรอตรงนี้เลยค่ะอันนี้อร่อยจังเลยขอบอกนะคะอันนี้อร่อยมากค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นอาหารที่น้องชื่นชอบเลยปกติแม่จะทำใส่ตู้เย็นใส่กระปุกไว้ทานได้หลายวันอยู่นะคะดูจะกินบ่อยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ปลาหมึกนี่นะคะจะมีเฉพาะในฤดูนี้เท่านั้นอันนี้เราเรียกว่า
ต้มส้มค่ะต้มส้มอันนี้ต้มอันนี้เป็นยำลูกกอกค่ะยำลูกกอกเดี๋ยวยังไม่ได้ชิมอันนี้อันนี้คือต้มยำปลากระบอกโอ้มันต้มจืดเนาะใช่ค่ะอ๋อต้มจืดค่ะอันนี้ปลากระบอกคือปลาของทะเลนี้นะคะใช่ค่ะปกติตกได้จากทางอาหารเราเลยค่ะต่อไปสามแล้วนะคะสามแล้วนะคะต่อไปเป็นยำสาหร่ายคอค่ะนึกถึงเชฟทองก้อนกับเชฟหมอนุ้ยมากเลยอันนี้เป็นยำสาหร่ายคอค่ะอันนี้คือยำสาหร่ายทะเลค่ะสาหร่ายทะเลมีอะไรบ้างคะมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะแล้วก็สาหร่ายตรงไหนอ่ะสาหร่ายอยู่ไหนลูกสีเขียวๆที่เป็นสีเขียวๆโอเคชิมสาหร่ายก่อนเป็นมะพร้าวคั่วนะคะแล้วก็จะมีเห็ดและจะมีหอยค่ะหอยแครงใช่โอ้หอยแครงด้วยเหรอจ๊ะใช่ค่ะต้องบอกว่าผักอันเนี่ยเขาไม่ได้มีเฉพาะฟูมูนปาร์ตี้จริงๆก็เพราะเขามีอาหารชาวบ้านนี่ยังไม่ได้กินอาหารในโรงแรมเลยนะคะนี่อาหารชาวบ้านอันนี้อร่อยมากนะคะเป็นสาหร่ายที่มันกรุบกรุบแล้วก็มีมันมีคล้ายๆมะพร้าวหน่อยไหมใช่ค่ะมีมะพร้าวคั่วใช่ค่ะมะพร้าวคั่วมีสาหร่ายอันไหนอะหอยอะดูไม่เป็นอะอันนี้ค่ะไหนจ๊ะนี่ค่ะใช่ค่ะแต่ตัวไม่ใหญ่มากอันนี้หอยอะไรคะหอยแครงค่ะหอยแครงเหรอที่นี่มีหอยแครงด้วยเหรอถ้าน้ำลดลงเนี้ยค่ะก็สามารถหาหอยแครงหรือว่าหอยคางได้ค่ะเป็นการทำเมนูอาหารที่ไม่ต้องทำแต่ว่ามาแอบกินของชาวบ้านท่านว่าดีไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดูสิคะดูชาวบ้านสิคะยืนน่ารักมากเลยค่ะเอาอาหารไหมคุณแม่เดี๋ยวยังไม่ออกไปข้างนอกแต่เดี๋ยวจะให้เขาเป็นคนพูดแต่เนี่ยค่ะอันนี้โรงแรมทำหรือชาวบ้านเอามาอันนี้ชาวบ้านชาวบ้านคนไหนเอามาจ้ายำสาหร่ายมันนี่มาอธิบายแล้วมาคนไหนเอาอะไรมาถวายมาอธิบายลูกทำเองค่ะจ้าพอดีกราบเรียนคุณแม่นะครับพอดีผมไม่ทันก็เลยไปสั่งให้ที่ร้านเขาทำให้สุดสัตว์มากครับที่ร้านเขาทำให้ตัวสั่นชื่ออะไรอ่ะผมวรธนาทนทรสมสุขครับแล้วรู้ได้ไงว่าคุณยายมาที่นี่เมื่อวานผมมีโอกาสได้กราบคุณแม่ตอนที่ขึ้นรถตู้ที่ท่าเรือนะครับผมแล้วผมบอกว่ามีโอกาสถ้ามีบุญผมจะได้มากราบคุณแม่ครับผมเธอทำงานที่ท่าเรือเหรอครับผมตอนนี้เป็นยังไงต้องยอมรับความจริงครับคุณแม่ว่าคือทุกสิ่งมันเป็นไปตามสัจธรรมมันมีล้มแล้วก็ต้องมีลุกครับผมล้มตรงไหนลุกตรงนั้นครับเดี๋ยวเถอะรายการนี้ออกไปจะบอกว่าที่นี่ไม่ต้องใส่แมสเลยเห็นไหมทำไมไม่ต้องใส่แมสทุกคนต้องมีสามัญสำนึกนะครับว่าคือเราต้องช่วยทุกคนเพราะนั้นเราต้องเริ่มต้นจากการช่วยตัวเองก่อนคือเป็นผู้ที่มาทักคุณแม่ตอนที่คุณแม่ขึ้นเรือคุณแม่มาเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็มีท่านเจ้าของส่งจากฝั่งสมุยแล้วคุณแม่ก็มาถึงนี่ก็แบบวิ่งมาทักคุณแม่แล้วคุณแม่เองก็บอกว่าจะมาเนี่ยที่จริงอ่ะจะกลับเร็วนะคะเนี่ยขยับการกลับไปอีก 2-3 ชั่วโมงเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวจะไปที่ทะเลแหวกด้วยอยากชวนคนมาที่พังงานเพราะที่นี่โควิดไม่มีทำไมถึงพูดได้เดี๋ยวคุณท่านรัฐมนตรีหนูจะมาดุคุณแม่เพราะว่าพอมันออกมามันก็ร้อนตายแล้วอะค่ะแล้วมันก็เนี่ยค่ะอากาศดีมากเลยอาหารอร่อยขอบใจนะจ๊ะเมนูอาหารหมดหรือยังมีค่ะมีอีกเหรอเดี๋ยวค่อยคุยกันคุณแม่ขอพูดเรื่องอาหารแป๊บเดียวไหนมาอีก2ชนิดค่ะตอนนี้ใครสามารถที่จะกดแชร์ออกไปบอกใครๆที่กำลังดูอยู่ด้วยได้ก็จะดีมากเลยเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้คิดจะทำรายการเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่พอมานอกสถานที่เห็นบรรดาพี่น้องของเราต้อนรับแล้วก็อยากจะบอกเราว่าอะไรก็ได้ที่เรามาที่นี่แล้วมีความสุขเขาอยากทำค่ะแล้วเมื่อเขาทำให้คุณแม่ก็อยากจะทำการตอบแทนนะคะคือหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในกำหนดการของการเดินทางอันนั้นก็เรื่องนึงพอมาแล้วระหว่างทางก็ส่งกันมาเหมือนเทวดามากันโดยตลอดเลยจนในที่สุดเมนูอาหารทั้งหมดเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ขอบอกว่าทั้งหมด4ชนิดที่ชิมอร่อยทุกอย่างเลยไปชนิดที่5เลยนะคะชนิดที่5ของเกาะพังงานค่ะอะไรคะเป็นปลาทะเลค่ะปลาจาระเมททอดปลาจาระเมททอดเป็นอาหารประจำที่นี่ไหมลูก
ปกติถ้าเราได้ปลาทะเลสดสดมาทำได้หลากหลายเมนูเลยค่ะแหมอันนี้สดไหมสดค่ะสดเป็นแดดเดียวไหมคะแล้วทอดเฉยๆอย่างนี้แต่ข้ามเข้าคุกเกลือเหรอคะจะคุกเกลือค่ะที่นี่หิวเลยอ่ะไม่ได้มีอะไรเลยค่ะปลาสดๆกับเกลือเล็กน้อยผ่านค่ะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นแกงเหลืองมะพร้าวกับปลาจาระเม็ดค่ะเครื่องแกงที่นี่จะเข้มข้นเพราะว่าผสมด้วยกะปิไปด้วยค่ะก็บอกว่านักบวชกินไปพูดไปไม่ดีแต่ขอบอกนะคะว่ามื้อนี้คุณแม่ของสุขภาพดีแน่นอนขอชิมแกงเหลืองกันหน่อยนะคะอันนี้คืออะไรลูกอันนี้หน่อไม้ค่ะหน่อไม้เป็นหน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้ดองดองเองของที่เกาะนี่ไหมฮะใช่ค่ะปกติทางโรงแรมอะค่ะจะใช้หน่อไม้มาดองเองค่ะถ้าสมมติว่ามีเมนูหน่อไม้ดองนี่ต้องสะอาดนะใช่ค่ะต้องสะอาดค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอชิมหน่อยอันนี้เราดองเองนะคะโดยปกติคุณแม่เนี่ยเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงให้กินอะไรดองๆน้อยลงแต่ขอชิมอันนี้ปลาจาระเม็ดดูก่อนดูปลาจาระเม็ดแกงเหลืองเนี่ยที่ไหนก็เราก็อาจจะกินกันได้เป็นอาหารประจำภาคใต้ของเราแต่สิ่งที่คุณแม่อยากชิมที่นี่ก็คือการมีสัจธรรมบางอย่างที่เขาได้มีโอกาสได้ผ่านความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะเขาก็ยังพยายามชาวบ้านจริงๆเนี่ยยังรอดอยู่นะคะคุณแม่ว่าเพราะว่าอาหารที่เขาได้มาเนี่ยเป็นอาหารที่เขาสามารถปรุงได้จากฝีมือของเขาเองแล้วก็เป็นอาหารที่ได้มาจากทะเลตรงนี้เองแสดงว่ายังไม่จบยังมีอีกต้องรีบกินไม่มีจานไหนไม่ยกมือไปอีกหนึ่งผลตะลิงปริงอะค่ะมายำกับพริกสดใช่ค่ะจะน้ำพริกตะลิงปริงค่ะใช่ของชาวบ้านหรือของโรงแรมของชาวบ้านค่ะบุกมีต้นน้ำพริกตะลิงปริงของใครคะของที่โรงแรมทำค่ะอ๋อทำเองชิมอีกแล้วใช่ค่ะใครหิวกับคุณแม่บ้างน้ำพริกตะลิงปริงค่ะใช่ค่ะทานกับข้าวสวยหรือว่าปลาทอดแค่นี้ก็อร่อยสดได้น้ำชุบอันนี้คือน้ำพริกกะปิที่แบบมีตะลิงปริงอะใช่ค่ะเสริมความเปรี้ยวด้วยตะลิงปริงขอผักคุณยายหน่อยก็มาลดกินแล้วอย่างก็กินข้าวผัดรสชาติอันนี้คือน้ำพริกกะปิค่ะโอ้แต่อันนี้มันก็มีกะปินะใช่ค่ะอันนั้นเป็นกะปิแต่ใช้ลักษณะเป็นเหมือนการขยำทำอะค่ะสับตะลิงปิงค่ะแต่อันนี้น้ำพริกตะลิงปิงไม่เคยกินเลยที่หนึ่งเลยค่ะอ้าวต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นน้ำพริกค่ะจะเป็นพริกไทยค่ะเอามาตำกับปลาย่างค่ะหนูเป็นคนที่นี่ไหมใช่ค่ะอ๋อสาวน้อยพังงานตัวไม่ดำอะค่ะตัวไม่ดำอะค่ะตัวขาวหนูเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เนาะใช่ค่ะพนักงานที่นี่ค่ะน้ำพริกอะไรคีติคลุกเป็นน้ำชุบพริกค่ะของคนใต้เขาเรียกน้ำชุบพริกใช่ค่ะจะเป็นพริกไทยสดค่ะเอามาโขกกับปลาย่างค่ะโขกกับปลาย่างแล้วก็เติมน้ำปลาเกลืออย่างนี้เหรอคะไม่ค่ะกินแบบแก้มกับผักได้เลยค่ะพวกข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยค่ะไม่เคยกินเลยชีวิตนี้อร่อยนะคะอร่อยไหมคะอีกทีนึงอ่ะไปที่หน้าเขาค่ะเขาต้องออกทีวีค่ะจะเป็นน้ำชุบพริกค่ะเป็นพริกไทยสุดนะคะเอาไปโขกกับปลาย่างค่ะใช่ค่ะอร่อยมากขอบคุณค่ะขอบพระคุณ1 2 3 4 5 6 7 8 9คืออาหารมื้อแพงของคุณแม่ที่เกาะพะงันที่พักนี่มีอีกเหรอคะมีอีกเก่งมากพี่สาวดูแลดีมากเลยอ่ะเสิร์ฟมาตรงกลางคือเป็นแกงปลาค่ะแกงเผ็ดปลาใส่ใบชะพูใบชะพูเวลาเก๋งไก่ค่ะฮะใบอะไรลูกใบลาใช่ทานแล้วคุณยายก็ไม่รู้ว่าใบอะไรแต่ว่ารู้มันคล้ายๆใบคล้ายๆใบนั่นน่ะลูกนี่
ันนี้เป็นอาหารที่แบบคุณแม่เชื่อว่าต้องเป็นอาหารดั้งเดิมของเขาเลยเพราะว่าทานแล้วมันจะมีกลิ่นของเครื่องแกงเฉพาะนะมาเป็นเครื่องแกงเฉพาะเลยนะคะปลาอะไรคะอันนี้เป็นปลาทะเลนี่แหละใช่ไหมใช่ค่ะปลาทะเลอะไรทุกอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะได้ยินเสียงคุณแม่ซูดแม่เผ็ดมากแต่ท่าทางกินข้าวแล้วอร่อยเดี๋ยวเราจะชวนพี่น้องของคิวรอแป๊บนะคะเพราะอาหารเขาเยอะมากเลยค่ะอันนี้คนกินเผ็ดต้องชอบถ้าเป็นอีสานใส่ขนมจีนเข้าไปโอ้โหและสุดท้ายของวันนี้ค่ะคือโอ้เผ็ดอร่อยมาอันนี้แน่นอนเลยค่ะจะเป็นปลาหมึกย่างค่ะว่าอยู่ในทะเลเมื่อคืนนี้เองปลาหมึกไข่ด้วยค่ะคุณแม่ปลาหมึกไข่อันนี้ไม่ต้องชิมแล้วรับรองได้ว่าอร่อยท่านคะเวลาเราไปไหนแล้วมันมีความอุดมสมบูรณ์เราก็อยากจะบอกว่ามันมีคำข้าวของเราที่ไปได้ไกลมากกว่ากินแล้วแค่อร่อยก็คือว่าเราระลึกถึงโอกาสที่พวกเราได้มีชีวิตที่จะได้เดินทางนะคะนี่มันยุ่งอะไรกับฉันเนี่ยฉันก็เห็นเธอมายึกยึกอยู่เอาอย่างจบค่ะเข้ามาดูอะไรคอคุณแม่ก็ไม่รู้คุณแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันดูไม่เสถียรวันนี้ขอขอบคุณดอกเฟื่องฟ้าเอ๊ะไม่ใช่ดอกชมพูปากลงไปค่ะเพื่อที่จะทำให้เราเห็นว่าเรากำลังจะเอาแบบอย่างของที่นี่คือเพืองชมพูที่จะไปปลูกบนก้อนหินของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะคือเนื่องจากว่าเราอยู่กับลมเพราะฉะนั้นตั้งอะไรไปก็มีลมแต่อยากจะจบสุดท้ายด้วยการขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสพบกันในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตที่อยู่ในจังหวัดพังงาไม่ถึง24ชั่วโมงเป็นการมาที่ไม่มีอยู่ในกำหนดการแต่ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่บังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยใดที่มันเกิดขึ้นอย่างคนที่คิดว่ามันฟุกนะคะแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นและอาหารบนโต๊ะของคุณแม่เนี่ยมาจากการดำริเมื่อเช้านี่เองว่าคุณแม่อยากจะขอบคุณคนที่เกาะพะงันที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าบางทีเราอาจจะหยุดการเดินทางโดยที่เรากลัวต่อสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวทั้งโลกเลยแต่ที่เกาะนี้ค่ะมันยังสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็งดงามด้วยน้ำใจของผู้คนที่นี่มันยังมีธรรมชาติที่สวยงามยังมีเพื่อนของเราในต่างประเทศที่ยังอยู่ในเกาะนี้อย่างคนที่มีวินัยว่าโควิดทำอะไรไม่ได้นะคะถ้ามองไปที่ชายหาดก็ยังเห็นเลยว่ายังมีคนบางคนที่ยังเดินลงไปเล่นน้ำอย่างสงบอยู่ยังมองเห็นแสงแดดที่โลกต้องการยังมีลมที่พัดให้พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีลมหายใจที่ยังมีสติที่นี่ยังเป็นธรรมชาติและเป็นปกติอยู่เพียงแต่ขาดนักท่องเที่ยวในต่างแดนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแต่การมีชีวิตที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นของคนในเกาะพะงันมันนำความซาบซึ้งใจมาสู่คุณแม่จริงๆต้องขอบคุณพวกเราทุกคนเลยที่ไม่ใช่มายืนแค่เพียงทักคุณแม่นะคะขอบคุณที่ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าโควิดมาสังคมไทยก็ยังอบอุ่นนะยังมีความอบอุ่นหน้าที่หลักของเราก็คือการทำอย่างไรที่จะทำให้ชาวบ้านมีความสุขที่สุดการทำอย่างไรให้ธรรมชาติที่นี่เวลาที่มีผู้คนเดินเข้ามาแล้วเขาเคารพหัวใจของคุณที่นี่แหละเขาเคารพวิธีคิดของคนที่ต้องการทิ้งมรดกแห่งการต้อนรับไว้เป็นที่กล่าวขวัญของคนที่มาแล้วไปเมื่อเขานึกถึงเกาะพะงันทีไรเขาก็นึกถึงหัวใจของพวกคุณนั่นแหละเหมือนคุณแม่อาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีก
แต่คุณแม่จะนึกถึงสิ่งที่คุณแม่เห็นอยู่นั่นคือสิ่งที่คุณแม่ทำได้นะคะให้คุณแม่ลุกเดินไปได้เลยนะจะได้ทักทายกันได้หน่อยเมื่อกี้นี่เผ็ดเล็กน้อยแต่ว่าอร่อยมากอ่ะแนะนำตัวเองชื่ออะไรคะชื่อใหม่ค่ะใหม่มาเพราะมาเที่ยววันเพื่อนผู้ติดตามมาเลยค่ะสวัสดีทำไมถึงมาคะทำไมเธอถือแล้วส่งต่ออยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่หาดริมแล้วก็ติดตามเพจคุณแม่ตลอดเลยเคยพาคุณแม่ของตัวเสาเองไปที่สร้างร่วมสร้างอาสมสุขที่ที่ธรรมสมเนาะใช่ค่ะจ้าจ้ายินดีต้อนรับกลับไปอีกนะได้ค่ะแล้วที่นี่มันอยู่ในภาวะของโควิดเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ส่วนใหญ่จะมีเพื่อนๆลูกค้าคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวรีสอร์ทเสาเอกอ่ะอยู่ที่หาดริ้นลูกค้าหลักเลยคือฝรั่งตรงหน้าหาดที่จัดฟูลมูนเลยฟูลมูนเลยหาดริ้นเมื่อวานนี้ไปไม่รู้ว่ามีเราอยู่ตรงนั้น อยู่ที่ลิตเติ้ลพาราไดซ์ค่ะอยู่ตรงหน้าหาดตรงที่จัดฟูลมูนเลยตรงป้ายหินฟูลมูนนะคะคุณแม่โอเคโอเคแล้วตอนจ้ะนี่เวลาฟูลมูนมาอย่าลืมพูดเรื่อง spiritual journey ด้วยนะเอ้ยฝากไว้หน่อยเดี๋ยวจะสอนให้ spiritual journey ให้มันมีมิติทางจิตวิญญาณด้วยไงอย่าให้มันสนุกอย่างเดียวอ่ะให้มันเป็นเขาเรียกว่า spiritual entertainment เป็นความสนุกสนานทางปัญญาถ้าอาจารย์พุทธาพูดเรื่องนี้กับคุณแม่นะค่ะแล้วเดี๋ยวมาเริ่มใส่ทางท่านอาจารย์พุทธาแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันคุณแม่ตกลงจะนิมนต์ไหมฟูลมูนปาร์ตี้ถ้าคุณแม่มีเวลามาลองดูที่แบบตอนที่กลับมาอยากให้คุณแม่มาอีกสักครั้งนึงมาแนะนำว่าต้องทำยังไงนิมนต์สินิมนต์เลยนิมนต์ก็จะมานะคะอ่ะต่อไปค่ะหนูเป็นใครคะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนงั้นไปต่อไปเลยค่ะค่ะดูหน้าคุ้นๆไหมค่ะเป็นคนเกาะพะงันครับพอดีน้องไมโครโฟนไว้ตรงปากน้องสลาบอกเมื่อวานว่าคุณแม่จะมาจะมาขอชื่นชมบารมีคุณแม่ครับคุณแม่เห็นหน้าคุณอยู่ที่ตรงเบอร์หนึ่งป่ะเอาคนนี้เบอร์หนึ่งทำไมหน้าคล้ายกันแต่เดี๋ยวคุณแม่กำลังงงเดี๋ยวนะแล้วคุณทำงานอะไรคะคนดีผมก็ทำท่องเที่ยวทำรีสอร์ททำอะไรอยู่กันอ๋อก็อยู่ในสถานการณ์เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นนักการเมืองที่นี่กำลังจะลงสมัครนายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงันครับโอ้จะสมัยที่จะถึงเนี่ยขอให้สมปรารถนานะคะอย่าลืมช่วยชาวบ้านนะครับต้องช่วยชาวบ้านนะตั้งใจจะมาช่วยชาวบ้านมาอนุรักษ์ธรรมชาติของพวกเราอยู่แล้วครับคุณเป็นคนที่นี่เหรอคนที่นี่ครับเป็นผู้หลุดคนที่นี่คุณก็ต้องรักษาหัวใจของคนที่นี่ให้ต้อนรับผู้คนอย่างชนิดที่ทุกคนเป็นพี่น้องกันใช่ครับไม่ใช่แขกมาเยือนใช่ครับที่นี่ต้องเป็นบ้านของโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันถ้ามาเที่ยวแล้วเป็นครอบครัวขอบพระคุณค่ะหัวใจเดียวกันและพันมือของเรานะคะเชิญต่อไปหน้าคล้ายกันคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกค่ะแต่เดี๋ยวนี้คุณแม่รู้จักนักการเมืองท้องถิ่นที่นี่นะครับค่ะผมสนใจสีทองคุณคนเกาะพะงันแล้วก็สมัครสจเขตอำเภอเกาะพะงันตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอบารมีคุณแม่ว่าคุณแม่เชื่อว่าถ้าคุณได้ใจของคนที่นี่โดยวิธีการรับใช้เขาเวลาที่เราพูดว่าเราจะทำให้คนที่นี่ดีเราต้องรับใช้เขาเราต้องการหัวใจของโพธิสัตว์ที่รับใช้บ้านเมืองของเราบางเรื่องยากแต่คนที่ทำของยากให้ง่ายได้จะเรียกว่าเป็นคนมีบารมีนะครับผมไม่ง่ายหรอกแต่ทำได้มีความตั้งใจครับมีความตั้งใจมากก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะจ้าจ้าค่ะก็สองท่านแล้วนะคะต่อไปค่ะนี่เป็นอันต่อไปภรรยาค่ะเป็นภรรยาหลังบ้านต้องหนักแน่นหน่อยนะคนนี้ได้พูดแล้วนะค่ะคุณแม่ครับผมแต่ก็ติดตามเพื่อที่จะปรารถนาตัวว่าเราจะเป็นคนดีของสังคมนะครับแล้วก็ส่วนลึกจริงๆแล้วนะคือบารมีของคุณแม่ที่ท่านได้มาโปรดที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งสำหรับคนเกาะพะงันครับผมไม่ได้วางแผนเลยครับผมอยู่ๆก็ออร่าฟุบมาลงปากโดยที่ไม่มีใครเชิญด้วยนะเนี่ยช่างกล้าจริงๆ เพียงแต่ช่างกล้าจริงๆก็ขับรถขึ้นไปหาบ้านเพื่อนที่เป็นแคทเธอรีนที่เขาสร้างบ้านอยู่ที่ภูเก็ตแล้วที่จริงต้องไปนอนที่บ้านเขาแล้วพอพูดถึงเกาะพะงันคุณแม่ถามว่าคุณแม่มาได้ไหมเพราะตอนนี้ก็เข้าใจว่ามันคงไม่มีปาร์ตี้อะไรกันหรอก
มาเพื่อถามสุขทุกข์ของเราให้ฟื้นเร็วๆนะผมให้ถือว่าเป็นบุญบารมีของคนเกาะพะงันทั้งเกาะนะครับจ้ะโอ้ขอบพระคุณจ้ะโอ้คุณแม่ก็หวังว่าคุณแม่จะนำกำลังใจเนาะมาให้พวกคุณนะยามนี้คือกำลังใจที่จะกำลังใจสำคัญแล้วค่ะก็เมื่อวานนี้ไปนั่งอยู่ใครเชิญกินน้ำกำลังออกรายการบอกเดี๋ยวทำรายการเสร็จจะไปนั่งกินน้ำให้เขาก็บอกว่ามันคือกำลังใจตอนนี้กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะก็อยากให้กำลังใจกับทุกคนนะคะถ้าเชิญก็จะกลับมาอีกมาฉลองตำแหน่งให้ไงต่อไปค่ะต่อไปมาค่ะสวัสดีค่ะชื่อตาค่ะแฟนของน้องสลาคนขับรถของแม่อ้าวเขาดีมากเลยพาคุณแม่ไปคุณแม่เนี่ยมาสายนะเพราะคุณสลาพาไปทำทีวีหลายจุดเลยค่ะไปที่บริเวณที่พระองค์ท่านเสด็จถึง3พระองค์ไปที่น้ำตกทานเสด็จไปที่หาดทานเสด็จมาเนี่ยนะคะทำรายการไป10กว่าตอนแล้วพี่ปัญญาค่ะเวิร์คพอยต์ค่ะเราคงจะต้องทำรายการอย่างนี้ละค่ะแล้วก็ทำให้สังคมของเรามีโอกาสที่จะทำให้กำลังใจของคนไทยในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามเราพูดถึงความงดงามความเสียสละการใช้ชีวิตอย่างถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่สุขต้องง่ายไม่กี่กินอาหารเนี่ยสุกง่ายทุกอย่างเลยและอาหารอร่อยมากเลยค่ะต้องบอกว่าที่จริงโปรแกรมก็คือโปรแกรมอาหารอีก2นาทีนะคะก่อนจะจบรายการคุณแม่ไปเร็วหน่อยเพราะเดี๋ยวคุณแม่ไม่มีเวลาทานอาหารหาที่ทานอาหารอย่างนี้ไม่ค่อยได้ค่ะต่อไปเลยค่ะเอารวมกลุ่มกันใครมากับใครอาจจะพูดภาษาใต้เลยแลใต้เลยค่ะแลเลยค่ะแล้วจ้ะจ้าจ้าจุ๋มค่ะจุ๋มมาทำอะไรอย่างอ่ะมาทำอะไรเนี่ยบ้านอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อบ้านอยู่ที่นี่อ๋อภาคใต้เนาะตื่นเต้นไหมเนี่ยเจอตัวจริงเสียงจริงตัวจริงมือเย็นเลยนายากื้ออยู่อันนั้นเห็นแต่ในเฟซกะเห็นแต่ในเฟซแล้วดูเฟซหรือเปล่าจ๊ะดูวันนี้เอาอะไรมาถวายผลไม้เอาผลไม้มือเย็นกันไปหมดแล้วเนี่ยลาเย็นดิหนูเป็นคนที่นี่ค่ะอยู่เรนโบว์ค่ะเพิ่งทราบข่าวจากเฟซบุ๊กพี่สาวแชร์ก็เลยชวนแม่มาอ๋อคุณแม่ขอบใจนะโอ้ยังรวยหลายอยู่นะโอ้ยคนพังงานใส่ทองหลายกิโลอยู่นั่นเนี่ยดูแลแม่ให้ดีนะสิ่งที่รักอยู่กับเราเราดูแลท่านให้ดีนะจ๊ะอ่ะครอบครัวสุดท้ายนี่ลูกหลานเราใช่ไหมไม่ใช่อ่ะแล้วนี่ใครอะคะอ่ะใครคะจ้ะอ่ะสวัสดีค่ะเด็กพังงานหรือเปล่าพอดีมาจากลิตเติ้ลพาราไดซ์ครับมากับคุณเสาลิตเติ้ลพาราไดซ์สรุปแล้วนี่คือเจ้าของบรรดาโรงแรมทั้งหลายเหนื่อยหน่อยเนาะโอเคไหมครับโอเคครับต้องปลดคนงานไหมก็มีบ้านลดลงตอนเขาให้ปิดโรงแรมครับอ๋อใช่ก็ต้องลดพนักงานลงแต่ตอนนี้เปิดได้แล้วครับผมใช่ครับมีแขกหนึ่งคนเหมือนเทวดามาโปรดเลยเนาะจ้ะก็ต้องสู้ๆกันเลยค่ะขอบคุณนะคะพระเอกค่ะก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณทั้งหมดเลยเรามายืนอยู่ตรงนี้ด้วยการถ่ายรูปหมู่ด้วยกันแล้วมาค่ะมาเลยค่ะเราจะจบรายการนี้กับมื้ออาหารกลางวันของคุณแม่ซึ่งก็อยากให้ลูกนั่งไปเลยนั่งนั่งนั่งซ้ายนั่งขวาได้เลยค่ะจ้ะก็อยากจะให้กำลังใจท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านว่าถึงแม้ว่าคุณแม่เองจะไม่ได้มีกำหนดการเลยแต่ความอบอุ่นที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นลูกหลานที่อยู่ในเกาะแห่งนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นรอวันที่นักท่องเที่ยวหรือว่าญาติของเราในโลกนี้กลับมาอีกครั้งนึงเราจะให้หัวใจของการต้อนรับที่เป็นหัวใจของผู้รับใช้ในฐานะญาติของอาคันตุกะที่มาเยือนเกาะนี้ว่าถ้าการกลับมาของท่านคือการฟื้นฟูจิตวิญญาณของพวกเราให้ยังอยู่ต่อไปอย่างสงบเย็นเราจะไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะในทุกที่เมื่อจิตสงบเราพบกันเสมอเราจะเป็นประโยชน์ในการและการทุกครั้งที่เราได้พบกันคือมิตรภาพค่ะขอให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสนุกสนานทางปัญญาเรานำ spiritual tourist กลับมาเรานำ spiritual journey การเดินทางอย่างมีจิตใจของเราที่ยังสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ร่วมกันนะคะวันนี้คุณแม่ต้องขอบพระคุณพี่น้องในเกาะแห่งนี้ที่ทำให้คุณแม่อาจจะได้รับเชิญแล้วก็กลับมาอีก
ถ้ามีโอกาสกลับมาอีกก็อาจจะมีการนำเสนอการเดินทางด้านในไปพร้อมกับการสนุกสนานด้านนอกอยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์นะคะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกและอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกค่ะและนี่คือการเดินทางด้านในของเรานะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นดังๆต้องบอกเป็นประโยชน์นะไหนว่าเป็นแฟนคลับไงสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เอาไหมคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะเชิญชวนให้ทุกคนกลับมานะจ้ะอาหารอร่อยจริงๆเลยลูกไม่เคยทานเผ็ดได้อย่างนี้เลยนิมนต์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 จะกลับมาค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากเลยลูกจ้ะโอ้น่ารักมากเลยคุณแม่ต้องเปลี่ยนที่รับประทานอาหารไม่ได้ทานตรงนี้เลยนะทานตรงนี้ได้ไหมอ่ะโอเคงั้นทานเลยค่ะ